สวัสดีครับปาโมชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมรูมบ็อกซ์นะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของเกมที่ชื่อว่าเพจสตอรี่นะครับก็ตอนแรกให้เราเลือกตัวละครนะครับเป็นหมาหรือแมวหรือนกอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าสกินที่เราต้องการจะซื้อนะครับซึ่งถ้าเป็นของที่เป็นพื้นฐานก็ไม่ต้องซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้สกินสวยๆแปลกๆก็ต้องจ่ายตังค์โลบักซื้อเอานะครับแล้วก็พอสักพักนึงเราได้ตัวละครแล้วเราก็มีเก็บกระดูกอะไรอย่างเงี้ยครับกระดูกก็จะเป็นเหมือนของที่ต้องซื้อแต่ว่ามันเก็บได้ฟรีในเกมแต่มันจะช้านิดนึงก็เข้ามาที่รถบรรทุกเนี่ยครับเพื่อที่จะเดินทางไปยังศูนย์เหมือนประมาณเป็นศูนย์ที่เขารับเลี้ยงอุปการะพวกหมาจรจัดอะครับเดี๋ยวเราก็ต้องรอให้มีคนมาเอาเราไปเลี้ยงนะครับอันนี้คอนโทรลคิงนะครับเป็นคนที่เขาสร้างเกมนี้ขึ้นมาภูมิใจเสนอ Pet Adoption Center เนี่ยครับก็คือสถานสงเคราะห์สัตว์เลี้ยงนี่พี่แม็กซี่กับพี่โมเซ่ก็มาเล่นกับเราด้วยนะครับพี่โมเซ่ ID โมเซ่2710นะครับส่วนพี่แม็กซี่สมชาย S42 นะครับถ้าใครเจอก็ทักทายกันได้นะครับใช่ครับของพี่แม็กซี่นี้จะเป็นเพชรมาโมนะครับส่วนของผมเองจะเป็นสมชายนะครับมาทักทายกันได้นะเนี่ยครับก็เข้ามาเราก็อยู่ในสถานรับเลี้ยงเนี่ยครับต้องเก็บกระดูกไว้นะครับมันใช่ครับมันจะเอามาใช้ทำประโยชน์อะไรได้เยอะนะครับเอาไว้ซื้อของอย่างเงี้ยถ้าเราไม่อยากเติมเงินจริงนะครับก็เก็บเอาก็เล่นเยอะๆนะครับเกมนี้มันก็จะสะสมให้เราเป็นแต้มเรื่อยมันก็จริงแหละมันก็ต้องเติมแต่ว่าถ้าเราจะเย็นๆเล่นบ่อยๆมันก็สะสมถึงอยู่แล้วล่ะพี่โมเซ่สายเติมเหรอพี่โมเซ่พี่โมเซ่สายเปย์นะสายเติมนี่ครับซูซี่จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ในนี้นะครับแต่พี่โมเซ่เป็นตัวไหนหันหน้ามาดูหน่อยโอเคนี่นะครับพี่โมเซ่เกิดอะไรขึ้นพี่แม็กซี่อยู่ไหนนี่ครับพี่แม็กซี่เพชรมาโมนะครับโอเคใช่ๆออกไปด้านนอกได้คุณยายมาแล้วแต่นี่ใช่ไหมยังไม่จอดรถเลยนี่ยังไม่มาจอดรถเดี๋ยวคุณยายแกลนนี่เหมือนจะมารับอุปการะเรานะครับเกมนี้เห่าได้กัดได้มีเห่ามีกัดนะครับมีแต่ไม่มีตดนะครับเกมนี้เฮ้ยกระโดดโอเคเกมนี้ทำน่ารักดีนะครับวันนี้ชื่ออะไรอ่ะชีหัวโอเคทำไมไม่ตั้งชื่อชีวาว่าไปเลยชีหัวโอ้คนนี้ชื่อยาวมากมิสซี่แอนด์ฮักกี้26736โหคนนี้ชื่อบอมเบ994มาแล้วคุณยายแกลนนี่มาแล้วอุ๊ยโดนท่อใครเข้าไปใต้ล้อเดี๋ยวจะโดนเหยียบแบนแป๊บกระโดดขึ้นรถเลยกระโดดโอ้ยเข้าไปข้างในแล้วอีนี่คุณยายแกลนนี่มาแล้วคุณยายใจดีของเรานะครับเอาผมไปเลี้ยงคุณยายคุณยายครับเอาผมไปเลี้ยงรับผมไปเลี้ยงคุณยายกัดคุณยายหน่อยแง่มแง่มคุณยายเลี้ยงแอนตาล็อปตี้แน่นอนคุณยายเอาผมไปเลี้ยงผมกินง่ายคุณยายแมลงสาบผมก็กินคุณยายเอาผมไปเลี้ยงหน่อยผมนอนง่ายกินง่ายคุณยายนกพิราบผมไล่ให้แมลงสาบด้วยผมก็จะจัดการให้คุณยายไม่ชอบแมลงสาบหนูผมก็ไล่ได้คุณยายเอาผมไปหน่อยรับเลี้ยงผมเห่าเห่าเห่ากระตุกเลยซูซี่ไปไหนอ๋อซู
ซี่ซูซี่คานิล่า That's คานิล่า She's super friendly and cheerful บอกว่าเป็นคนที่ friendly มากคือเป็นเพื่อนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากนี่คือ Spring กินเยอะแล้วก็ effect affection affectionate ก็ดึงดูดได้ดีขี้อ่อนประมาณนั้นคนนี้ชื่อวิดีโอแฟนอะไรเนี่ยเอาคนนี้อยู่ใต้รถน่ะติดบักอยู่หรือเปล่าเนี่ยติดบักกินมากแล้วก็กินขยะด้วยก็ทำอะไรถึงจนบอมเบย์994นี่ very loyal and eat a lot ก็คือจงรักภักดีมากนี่สมชายนี่มาแล้วนี่ผมเองครับวิลลี่เฟรนลี่แอนด์วิลลี่ขำซี่จริงหรอไม่ขำซี่นะไม่งุ่มง่ามนะรับผมไปเลี้ยงเถอะรับผมไปเลี้ยงพี่เพชรมาโมพี่แม็ปซี่ is sleep all day and drink from toilet นอนทั้งวันเลยแล้วก็กินน้ำในโถส้วม อันนี้พี่โมเซ นี่ชอบเล่นมากแล้วก็เป็นหมาที่ชอบเอ็กซ์ไซส์ก็คือออกกำลังกายเยอะหมาที่แอคทิวิตี้เยอะเอาผมไปเลี้ยงคุณยายเอาผมไปเลี้ยงกินขยะใช่กินขยะด้วยนี่เควินคนนี้คือเควินก็เป็นหมาที่แอคทีฟมากก็คือชอบออกกำลังกายนี่สลิเซอร์ very aggressive ก็ก้าวร้าวมากน่าจะดุเยอะดุมากโอ้นี่จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วที่เขาจะอยู่กับเราสลิเซอร์นะเอาคุณยายจะเลือกแล้วพวกมันน่ารักทุกตัวเลยคุณยายบอกเย้มีความหวังแล้วตัวไหนที่จะเอากลับบ้านนะคุณยายเอาตัวไหนโอ้ยคุณยายเอาหมดเลยเย้ได้ไปอยู่บ้านคุณยายแล้วคุณยายขอบคุณครับคุณยายจะดูแลหมดเหรอคุณยายแน่นอนดูแลหมดอยู่แล้วแล้วก็มีเพื่อนๆเขาอยู่ที่บ้านฉันด้วยโอเคพวกเราจะจัดเตรียมเจ้าหมาพวกนี้ให้คุณยายนะไปแล้วเราไปท้ายกระบะเอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่รถกระบะรอคุณยายพาเข้าบ้านอย่าเผลอกระโดดตกลงไปนะเอสล็อตเห่าดิเห่าเด้เสียงยังไงเอสล็อตอ๋อเสียงเหมือนวิดีโอเกมเลยเวลาแพ้ใช่กระโดดเหมือนมาริโอกระโดดเอาเร็วเอ้าคุณยายบอกว่าลืมไปเลยจะไปซุปเปอร์มาร์เก็ตดีไหมหรือว่าเราควรจะไปวันนี้หรือไปพรุ่งนี้ดีอยากได้คริสต์มาสเอนดิ้งนี่เลือกคริสต์มาสเอนดิ้งเย้42อยากได้คริสต์มาสเอนดิ้งโอเคไปเราไปกันวันนี้เลยคุณยายบอกอยากได้คริสต์มาสเอนดิ้งนี่เรามาถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วว้าวเดี๋ยวเข้าไปดูซิมีอาหารให้กินด้วยมีอาหารให้กินด้วยก็บอกว่าให้สั่งมาที่ได้เลยอ้าวโลสต็อกไม่ยังไม่เปิดเลยจะเปิดอุ้ยมีกระดูกมีกระดูกตรงนี้พี่มอเซ่พี่แมซี่มาเก็บหรือยังเอ้าตกใต้รถกระโดดอึ๊บได้แล้วโอ้ยมีทั้ง3คันเนี่ยโห4คันโห
โอ้ยมีกระดูกให้เก็บข้างในด้วยเย้ดีจังว้าวนี่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาให้หมาเข้ามานี่มากินอาหารตรงมุมนี้ได้กินอาหารเพิ่มพลังไว้เผื่อบางทีเราจะเจอตัวสลิเซอร์ที่วันนี้ใส่ไม่ดีอุ้ยนี่อะไรเนี่ยชิปทำไมวางเชลห่างกันมากเลยสินค้าอ๋อโลสต็อกเขาบอกว่าของน้อยเขามีของน้อยต้องหยิบต้องหยิบโดดไม่ขึ้นอึ๊บเออขึ้นแล้วอีก7วิโอเคเก็บได้เท่าที่เราต้องการนี่แคชเชียร์โอ้มีกระดูกตรงนู้นด้วยต้องการหมดเลยแกนี่รวยขอซื้อทุกอย่างเลยซื้อหมดเลยเกรดเราได้ของทุกอย่างที่แกนี่ต้องการครบแล้วไปไปรูดอฟเหรอเฮ้ยยูรูดอฟนี่เธอหืมใครน่ะ Who was thatover here อุ้ยมีกระดูกตรงนี้อีกแล้วนี่เก็บหมดแล้วไม่ใช่หรอทางนี้คนมาทางนี้คนมาทางนี้ใครเชนาล่าบอกเชนาล่าบอกท่านคือลูดอฟเป็นความเล่นเดียเป็นลูดอฟการเล่นเดียอ๋อของซันต้าเป็นอย่างนี้ของซันต้าพวกเราต้องทำการให้เธอช่วยมีหมีโปโลที่ชื่อโปโลมันเข้าไปมันจับเซนต้าที่อยู่ในบูธอ๋อจะทำให้คริสต์มาสนี้ไม่เกิดขึ้นทำให้คริสต์มาสนี้แย่ไม่มีใครแจกของขวัญพวกเราต้องช่วยเซฟคริสต์มาสไว้โอเคได้เลยเพื่อนดูดอฟจะไปช่วยง่ายพวกเราคือคู่ลูกใครเป็นวางขึ้นมาได้แล้วขึ้นไปขึ้นไป17วิไปด้วยเย้ yeah, let's go save the Christmas เราต้องไปเซฟคริสต์มาสให้ได้ถึงแล้วเอ้าล้มทำไมลูดอฟล้มอ๋อไม่ใช่ Santa Workshopมันค่อยๆจมเรื่อยๆหรือเปล่าข้ามแม่น้ำไปน่ะมาละไปอุ้ยอย่าไปเลยลบคริสต์มาสด้วยอ่ะลบ10ต้องรีบกระโดดเฮ้ยล้มเลยอ่ะลำบากมากเลยนี้กระโดดแล้วนะเมื่อกี้ต้องไปได้แค่ทีละตัวเท่านั้นถ้าไปกันหลายตัวเกินนะน้ำหนักมันเกินแล้วมันก็จะจมหายไปเลยเนี่ยต้องรออย่าเพิ่งไปใจเย็นๆต้องรอเราวาร์ปไปให้น่าจะมีคนทำสำเร็จหรือเปล่าแล้วก็วาร์ปไปให้อ๋อใช่คนนี้วีดีโอแฟนใช่เขาวาร์ปไปให้เราแต่เก็บกระดูกก่อน Sadly someone didn't think the same มันมีรอยตีนอะไรรอยเท้าของสัตว์อะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนเป็นหมาป่า
หมาป่าหรือเปล่าเป็นแบร์ที่ชื่อว่าหมีที่ชื่อว่าโปโลนะเจ้าหมีตัวร้ายอุ้ยเสียงหมีนั่นไงเจ้าหมีมันนั่งอยู่น่ะร้ายจริงเออเป็นเนี่ยเดินมากวนI made myself clear There will be no more Christmas ฉันบอกชัดเจนแล้วนะว่าจะไม่มีการเกิดคริสต์มาสขึ้นและเธอถูกไล่ออกถูกไล่ออกแล้วเรามาช่วยคริสต์มาสไหมใช่พวกเรากำลังจะทำให้คริสต์มาสมันเกิดขึ้นอีกครั้งWhat are you going? จะทำอะไรจะมาหยุดฉันหรือแน่ใจทำได้หรอมันบอกว่าทำได้หรอแน่ใจหรออุ้ยขอกินอาหารก่อนพลังเหลือน้อยอ๋อมันปั้นในนั้นมันปั้นหิมะมากินอาหารมากินอาหารมันปั้นหิมะเราต้องหลบให้ได้แค่นั้นแหละระวังด้วยระวังด้วยพี่โมเสสระวังด้วยเราจะฆ่ามันยังไงอะอ๋ออ๋ออ๋อไม่ต้องหลบขึ้นไปขึ้นพื้นเหมือนมันมีปัญหานี่หลบขึ้นโอ้มีน้ำโหมีน้ำขึ้นมาขนาดนี้เลยอ๋อลดละโอเคกัดมันได้ไหมเนี่ยหิมะตกกัดมันไม่ได้เลยเหรออย่าไปอยู่ตรงจุดที่วงกลมนะเพราะว่ามันจะมีหิมะตกลงมาแล้วจะทำไงให้พลังมันลดมันปั้นหิมะอีกแล้วระวังด้วยเร็วๆเดี๋ยวจะมีน้ำขึ้นมาอีกหรือเปล่าระวังด้วยใช่จริงๆด้วยกระโดดขึ้นมาว้ายขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ทันอ้ายเกือบกัดไม่ได้เลยอ่ะวงกลมมาอีกแล้วเยอะกว่าเดิมอีกระวังด้วยโอ้โหแทบจะไม่มีช่องว่างเลยอ่ะกินแหลกเลยอ่ะใช่มันมีวงกลมตกมาเยอะมากช่วงที่จังหวัดที่วงกลมหายไปเราต้องรีบเดิมเข้าไปหานะถ้าวงกลมหายไปมันก็จะไม่มีซ้ำแล้วนี่มันมึนมันปั้นอีกแล้วโอ้ยอีกนิดเดียวก็ตายโอเคจะพยายามลบก่อนน้ำอีกแล้วโอเคเที่ยวนี้ขึ้นมาได้แล้วเอ้าใครตกตกหายไปเลยอ่ะมันจมน้ำได้นั่นน่ะดีสงสัยเราเป็นสัตว์ตัวเล็กมั้งไม่ก็เป็นพลังของเที่ยวนี้วงกลมน่าจะเยอะมากเลยอ่ะระวังด้วยนะเหลือพลังอยู่แค่จิตเดียวเองอ่ะหยดเดียวโดนอีก2ทีก็ตายใช่ไหมเออเฮือกเลยอ่ะตายแน่นอนโอ้โหดูเสียงมันตกลงมาดิเสียงมันแบบเสียงมันฝนน่ะเยอะมากThank you.
ถ้าช่องว่างถ้าวงกลมสีขาวไหนหายไปนี่เราเดินเข้าไปได้เลยนะมันมืดอีกแล้วรีบกลับแม่จ๋าหนีไปแล้วมันแพ้แล้วเย่เกือบไปเลยอ่ะพลังแทบจะไม่มีเลยมีอาหารให้กินนิดนึงไหมเย่เราชนะแล้วซันต้าซันต้ามาแล้วนี่ไงซันต้าซันต้าช่วยฮิวหน่อยฮิวพลังชีวิตหน่อยซันต้าอุ้ยซันต้าเหยียบแปนแป๊ดเลยแอกซันต้าหิวหน่อยซันต้าขอของขวัญด้วยซันต้าหิวด้วยค่ะซันต้าดูพลังชีวิตเราสินี่เราต้องกลับไปทำงานกันแล้วสำหรับคริสต์มาสนะต้องไปแจกของขวัญโอเคภารกิจเสร็จสิ้นนะเราช่วยคริสต์มาสไว้ได้แล้วอู้พนักงานซันต้าเยอะขนาดนี้เลยไปดูได้หรือเปล่าข้างนอกไหนนี่ไงเข้ามาดิ Thank you so much ขอบคุณมากโอเคโอเคเกือบตายเลยเข้าใจไหมมาช่วยเนี่ยช่วยซันต้าเกือบตายเลยเสียงร้องเหมือนมาริโอกระโดดจริงๆด้วยอันล็อกนี่ไงลูดอฟอันล็อกอีกแล้วโอเคเสร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับการเซฟเมอร์รี่คริสต์มาสนะครับในเกม Pet Story นะครับเรารอดตาย You Survival Many Gifts Santa Must Really Like You อ๋อก็คือได้ของขวัญมาเยอะแยะก็คือพวกเรานี่แหละเป็นของขวัญกับให้กับแกรนนี่ต้องกินอาหารแกรนนี่ไม่ได้วางอาหารให้หรือเปล่าเนี่ยแกรนนี่ใจร้ายโอเคนี่ไงเจอแล้วอาหารรู้สึกรอดตายมานิดนึงโอเคครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามและชมมาโม Channel เดี๋ยวยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงว่า Pet Story มันมีอีกอันนึงที่ไม่ได้เกี่ยวกับคริสต์มาสนะครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับขอบคุณมากครับ